ดีครับท่านผู้ชมผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์หลายแขนงนะครับวันนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงของ M Media Channel Asia ช่องที่4นะครับเป็นช่องที่รวบรวมเอาบรรดาโหราศาสตร์มาไว้นักโหราศาสตร์โหราจารย์ทั้งหลายมารวบรวมเอาไว้มากมายนะครับอาจจะมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้นะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันเหตุการณ์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่เราพูดค้างเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องดาวย้ายต่างๆนะครับวันนี้วันที่อัดรายการเนี่ยเป็นวันจันทร์ที่27มีนาคมในคืนวันนี้เองเนี่ยดาวพุธจะย้ายราศีไปเข้าราศีเมษในตอนกลางคืนนะครับก็ค่อนๆใกล้ๆใกล้ๆจะเช้าแล้วแหละก็ยังอยู่ในวันที่27ดาวใหญ่ย้ายก็มีหลักอยู่ว่าห้ามการให้เลิกคือมีผลมาตั้งแต่วันที่24แล้วคือก่อนหน้าย้าย3วันกับหลังวันย้ายอีก3วันนะครับรวมเป็น7วันจะดูไปถึงวันที่30นะฮะเราห้ามให้เลิกแล้วก็ประมาณในวันที่31ดาวจันทร์ก็จะย้ายมาเข้าราศีเมษดีนะครับในช่วงเวลาตอนเวลาบ่ายสองโมงกว่านะครับก่อนในช่วงก่อนหน้านั้น48นาทีแล้วหลังอีก48นาทีตรงนี้เป็นช่วงเวลาอันตรายเป็นช่วงเวลาของมรณะกันนะครับแต่ที่อยากจะคุยในวันนี้ก็คือในวันที่28มีนาคมนั้นเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน5นะครับเป็นวันที่เปลี่ยนปีนักษัตริย์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยและวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราเนี่ยเริ่มใช้มาประกาศใช้มาตั้งแต่ในยุคกรุงสุโขทัยโดยพระมหาธรรมราชาธิราชฤทัยหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามพระร่วงเจ้านะครับเป็นผู้ประกาศใช้ให้ใช้เมื่อวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช1904เป็นต้นมานะครับก็ใช้วันขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่และเป็นวันที่เปลี่ยนนักษัตริย์วันที่28นี้จึงเป็นวันที่เปลี่ยนนักษัตริย์ขึ้นมาเป็นขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นปีใหม่เป็นปีละกาเริ่มต้นใช้ปีละกาในวันที่28และในวันที่28นี้ก็จะมีเหตุการณ์เป็นกรณีดาวจันทร์ดับสนิทเรียกว่าดาวจันทร์ดับอมาวสีคือดับสนิทเต็มดวงณเวลา 9:57 นาทีนะครับเป็นต้นไปห้ามเลิกโดยเด็ดขาดวันสิ้นเดือนนี้ห้ามเลิกเลยวันสิ้นเดือนนี้15ค่ำจะเป็นวันอะไรก็ตามถึงจะไปเป็นวันเสาร์5เป็น15ห้ามให้เลิกในการทำการมงคลแต่ถ้าเกิดไปปลูกเสกเครื่องรางของขลังนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างนี้พอจะได้นะครับก็เป็นช่วงของดาวจันทร์ดับแล้วประกอบกับดาวย้ายด้วยในช่วงนี้จริงไม่มีอะไรที่ดีงามที่พอจะมาทำการมงคลเลยนะฮะแต่ส่วนการดำเนินชีวิตกิจกรรมตามปกติเป็นรายวันนี้ก็ทำได้นะไปเลยคืออย่าทำการมงคลนั่นแหละห้ามทำการมงคลก็เรื่องภารกิจเดิมๆที่มีอยู่ดำเนินไปตามสะดวกใครจะทำอะไรก็ทำไปนะโดยที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งอะไรทั้งนั้นวันที่สำคัญมันเป็นวันที่1เมษายนนะครับวันที่3เป็นอีกวันก็เป็นดาวจันทร์ย้ายดาวจันทร์ย้ายช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าเนี่ยบ่ายโมง12นาทีไปร่างถึงบ่าย2โมง51นาทีอย่างนี้52นาทีอย่างนี้ตรงนั้นให้ระวังอย่าไปทำ
อะไรรวดโผล่โจทยานนะคนที่อยู่ในคนที่อยู่เกิดราศีเมษราศีกันราศีพิจิกพวกนี้อย่าได้ไปทำอะไรรวดโผล่โจทยานณเวลานั้นนะมีสิทธิ์ถึงขั้นพิการหรือสาหัสถึงชีวิตตรงนั้นก็ระวังไว้พอเป็นช่วงมรณะจันทร์ไอ้เหตุการณ์ที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนเนี่ยไอ้ประเภทยืนรอรถเมย์อยู่รถมันปีนฟุตบาทที่ไปทับตายหรือขับรถอยู่ฝั่งหนึ่งรถอีกฝั่งนั้นบินข้ามมาชนตายไอ้แบบนี้ก็ดวงมันจะต้องตายตายร่วมกับคนอื่นนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาระวังคนยังไม่เข้าใจวิชาวารสารลึกซึ้งก็จะอ่านตรงนี้ไม่ออกนะก็โอเคตรงนี้ก็เป็นช่วงเขาเรียกว่ามรณะจังผมก็ตั้งผมเองมรณะจังเป็นช่วงที่ไม่ดีเด็กที่จะเกิดในช่วงเวลานี้ไม่ได้เกิดใครที่จะทำการคิดว่าจะผ่าตัดเอาลูกออกในวันที่ดาวจันทร์ย้ายเนี่ยอย่าไปทำนะครับในช่วงเวลานี้บ่ายโมง12นาทีไปถึงบ่ายสองโมง52นาทีเนี่ยอย่าทำเลยนะครับระงับไปก่อนใครที่มีโปรแกรมไว้แล้ววางโปรแกรมให้เลื่อนไปนะครับก็ตรงนี้ที่วันที่อยากจะดูวันสำคัญคือวันที่1เมษายนเป็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์5หมายถึงเป็นวันเสาร์ขึ้น5ค่ําเดือน5นะครับก็เป็นปีละขาแล้ววันเนี้ยเขาว่าเสาร์5เนี่ยดีสำหรับในการปลุกเสกเครื่องรางของขลังครับก็คงจะมีงานปลุกเสกอะไรกันต่างๆในสถานที่ต่างๆนะคงจะมีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ตามข่าวสารตรงนี้แต่คิดว่ามีแน่มีรายการที่พวกที่ท่านรู้ก็ต่างๆทั้งนั้นนะฮะท่านคนมีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังอะไรออกมาก็ถือว่าให้ความศักดิ์สิทธิ์และในวันที่1เนี่ยเป็นวันหวยออกดาวจันทร์ย้ายเข้าราศีพฤษภในช่วง7โมงเช้าก็ยังอยู่ในระหว่างลูกแรกดูเจ็ดโมงเช้าดาวจันทร์ย้ายอยู่เนี่ยในระหว่างลูกแรกณจุดตรงนี้โดยทั่วไปมองว่าดาวจันทร์เป็นมหาอุดแต่ยังไม่ใช่มหาอุดนะแต่ถือดีก็เป็นมหาอุดก็ได้ว่าโอเคนะเพราะอยู่ในระหว่างลูกแรกระหว่างดาวเสาร์นี่มาจากราศีมังกรบนระหว่างลูกแรกของธาตุดินก็เป็นดาวเสาร์ดาวจันทร์เป็นมหาอุดณจุดที่กำหนดไว้ตายตัวเลยที่3องศาเพราะนั้นในช่วงที่ยังไม่ถึง3องศาเนี่ยนะหรือเลยจาก3องศาไปแล้วไม่ใช่อุดนะไม่ใช่เป็นมหาอุดไปตลอดราศีไม่ใช่ที่เลยไปแล้วเขาเรียกว่ามูลตรีโกณแต่ก็ยังถือว่าให้คุณแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี่ก็คือความสัมพันธ์ของดาวจันทร์ณเวลาหวยออกณเวลาหวยออกนะครับณเวลาหวยออกดาวจันทร์ตรงนี้จะเข้าไปสถิตอยู่ในระหว่างลูกที่5ของราศีกลางธาตุดินคือราศีพฤษภเป็นราศีกลางธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างลูกที่5จึงมีความสำคัญคนที่สาวโหราศาสตร์มาเรื่องเกี่ยวกับให้เลยแล้วก็จะรู้ว่าณจุดนี้เองดาวเป็นจุดที่เรียกว่าวรโคตรณวังของดาวศุกร์ดาวศุกร์จะเป็นเกษตรอยู่ในระหว่างลูกที่5กลางธาตุกลางธาตุเป็นจุดที่ให้คุณเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงอยู่ในนักษัตรที่4โลหินีนักษัตรที่4ในภูมิปาโรแห่งฤกษ์ซึ่งเป็นฤกษ์ของเกี่ยวกับผู้ครองแผ่นดินภูมิปาโรผู้รักษาแผ่นดินปาโรเป็นผู้รักษาภูมิก็คือแผ่นดินเป็นเรื่องของผู้รักษาแผ่นดินเป็นเรื่องของผู้นำสูงสุดของประเทศของบ้านเมืองของอะไรหรืออาจไปถึงเป็นผู้นำระดับโลกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ให้ศึกษาทำไว้เด็กที่เกิดในช่วงนี้หรือท่านที่เกิดอยู่แล้วเนี่ยในวันที่หนึ่งจะเริ่มต้นคือถ้าท่านวางลัคนาใหม่ว่าวางลัคนาไว้จุดนี้ก็เป็นจุดที่ให้คุณนะครับ
สามารถจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินบ้านและที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์พวกเรียลเอสเตทต่างๆจะมาทำตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็เรามามองดูถ้าใครมีลัคนาอยู่ตรงนี้หรือมีดาวจันทร์กำเนิดอยู่ณจุดนี้วางลัคนาไว้จุดนี้ถ้าเป็นชายก็จะเป็นผู้นำระดับประเทศหรือไม่ก็จะเป็นนักพัฒนาที่ดินพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆก็จะรุ่งเรืองรวมไปถึงความเป็นดินเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับดินดีหมดกุฏิแหล่ทำดินทำอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับดินหินปวดปูนทรายเหล็กต่างๆดีทั้งนั้นนะฮะแร่เหล็กด้วยตรงนี้ดีถ้าเป็นผู้ชายก็จะเจริญรุ่งเรืองมีศักดิ์ศรีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ปกครองบ้านเมืองรวมทั้งสตรีผู้หญิงที่เกิดในตรงนี้ก็ลักษณะเดียวกันคือผู้ชายก็จะเป็นแบบเป็นมนตรีเป็นปัญญาเป็นโตอ่ะเป็นถ้าเป็นนักการเมืองก็เป็นรัฐมนตรีอย่างต่ำๆนะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นดวงของเจ้าเป็นดวงกษัตริย์เป็นดวงเจ้าอะไรอย่างนี้ก็ลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเจ้าเหมือนกันเป็นเจ้าหญิงเป็นคนสวยคนงามมีศักดิ์ศรีมีความโดดเด่นในสังคมระดับสูงหรือไม่ก็จะได้คู่ครองเป็นใหญ่เป็นโตนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของดวงผู้หญิงและผู้ชายที่เกิดนี้เด็กที่เกิดตรงนี้สุดยอดโตขึ้นเป็นผู้หญิงใหญ่แน่นอนแน่นอนเลยนะครับทีนี้ผลมันก็จะโยงไปถึงราศีที่เกี่ยวข้องอาจารย์ตรงนี้มาเกี่ยวข้องกับใครบ้างคนราศีมีนก็จะมาเป็นกรรมะของดาวจันทร์ตรงนี้นะก็จะได้ลาภไปด้วยหรือดาวจันทร์นี้ก็กลายเป็นพบสหัสชาของคนราศีมีนในขณะเดียวกันคนราศีมิถุนตรงนี้เป็นลาภดาวจันทร์ตรงนี้เป็นลาภของเป็นวินาศคนราศีกรกฎจะเป็นลาภราศีกรกฎก็จะได้เป็นลาภส่วนคนราศีสิงห์ดาวจันทร์ณจุดนี้เป็นกรรมะนะครับให้ผลอะไรบ้างดาวจันทร์นี้เป็นกรรมะส่วนในราศีมิถุนนั้นดาวจันทร์จุดนี้เป็นสุภะครับเป็นสุภะที่มาจากลาภเหมือนการศึกษาต่อในต่างประเทศการจะทำงานเรื่องเกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศเนี่ยโอเคมีลาภมีรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงคนราศีมังกรคนราศีมังกรตรงนี้ดาวจันทร์ณจุดนี้ก็จะเป็นปุตตะปุตตะนอกเหนือจากการที่แปลโดยทั่วไปว่าเป็นลูกสิ่งเกิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนั้นยังหมายถึงการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆการค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆก็ถือว่าดีและดาวจันทร์ตรงนี้มาจากภพปัตตานีมาเป็นปุตตะเพราะในการเสี่ยงลงทุนการเสี่ยงลงทุนในเรื่องเล่นหุ้นตรงนี้คนราศีมังกรจะมีประโยชน์นะครับและสิ่งที่อยากจะพูดคือวันเสาร์ที่1เมษายนเป็นวันหวยออกผมก็มองดูดาวเมื่อพิจารณาแล้วดาวที่มันจะโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมันมีความโดดเด่นอยู่นะคือดาว2โอเคเลยนะเด่นแน่ดาวศุกร์ถอยหลังอยู่ในราศีมีนเข้าจุดดับของดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์ถ้าอยู่ในจุดดับของอาทิตย์กลับกลายเป็นให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นดาวศุกร์จึงโดดเด่นขึ้นมาอีกเพราะนั้นในวันหวยออกเนี่ยตัวเลขที่ผมมองว่าดาวมันโดดเด่นๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่5ตัวด้วยกัน5ดวงก็มุ่งไปที่คือเอาว่า6ยังอยู่8ก็ยังอยู่นะครับแล้วดาวอีกดวงหนึ่งซึ่งในหลักของโหราศาสตร์จะไม่โดดเด่นถึงที่สุดนะฮะมันก็พอมาดูในสูตรต่างๆมาพิจารณารอบด้านแล้ว
ดาว4ดาวกลับเด่นขึ้นมาแล้วครับดังนั้นตัวเลขที่ผมมองเอาไว้ก็คือ684นะครับผมน่ะไม่ซื้อไม่แทงหวยหรอกผมเล่นแต่ซื้อลอตเตอรี่ผมก็ซื้อฝั่งให้ถูกอันนึงอ่ะ684เนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่ซื้อหลายใบเหมือนกันน่ะได้ทางค่าดูดวงมาไปซื้อลอตเตอรี่หมดเลย684แล้วมองไปที่ดาวจันทร์กับดาวศุกร์ดาวมฤตยูดาวยูเวลานี้โคจรอยู่ในจุดที่โดดเด่นก็คือเป็นดาวราศีธาตุลมมาลงธาตุน้ำก็ให้คุณนะดาวฤตยูดาวฤตยูคือดาวยูเรนัสเนี่ยให้คุณอยู่ในระหว่างดาวพฤหัสสบดีในเลวดีนักสัตว์ที่27ณจุดนี้เองเป็นจุดที่เรียกว่าวรโคระหว่างเพราะนั้นความเป็นดอกดาวโดดเด่นคือดาวศูนย์แต่มาอยู่ในราศีธาตุน้ำผมว่าลงล่างดาวจันทร์ก็ไปอยู่ในราศีธาตุดินก็ลงล่างก็คือ2002ข้างล่างเนี่ยก็แต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกเพราะผมไม่อยากถูกเลขท้าย2ตัวผมอยากถูกเลข1ผมเล่น684ซื้อลอตเตอรี่แต่เขาบอกใครเผื่อใครนิยมเมื่องวดที่แล้วก็ว่า263มันก็เข้า63ข้างบนนะบอกข้างบนนะผมถูก63เนี่ยผมถูกหลายใบเลยแต่ไม่ได้เงินเพราะมันไปออกข้างบนถูกแย่ๆเลยซื้อ264ไปเต็มเลยมันออก63ผมเลยไม่ได้ทำก็มีคนที่เขาถูกก็โทรมาถามผมจะมือหวยโทรมาถามนะก็ให้ตามดูเอาตามดูใน YouTube นะกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครได้ดูไปแล้วก็ดูไปด้วยนะคนที่ดูก็ตามด้วยมีคนถูกตั้งหลายหมื่นก็เอามาให้ผมโดยวิธีแลกเปลี่ยนโดยเอาดวงมาให้มันดูโอเคก็ถือว่าได้ร่วมกันตอนนี้ก็เวลาใกล้สมุดนะฮะก็จะถ่ายวันนี้ก็คงจะพูดกันแค่นี้เดี๋ยววันต่อไปก็จะว่ากันในเรื่องของเดือนเมษายนใครจะมีโชคมีลาบบ้างนะเพราะฉะนั้นในช่วงที่คนที่จะมีโชคลาภก็บอกไปแล้วในราศีต่างๆเหล่านั้นแต่ราศีที่ยืนหยัดเลยว่าต้องมีโชคมีลาบแน่นอนคือเมษสิงธนูพวกนี้มีลาภแน่นอนยืนยันตลอดไปตลอดเดือนครึ่งจนกว่าดาวอังคารจะย้ายราศีนะแต่ความเป็นตรีโกณระหว่างดาว8กับดาว7ดาว9เนี่ยยังเป็นตรีโกณอยู่เพราะนั้นราศีสิงห์กับราศีธนูยังมีลาภอยู่ต่อมาพอเดือนเมษาปุ๊บดาวอาทิตย์เข้ามาเป็นมหาอุดก็ยังมีลาภต่อเนื่องไปอีกสรุปแล้วประมาณ2เดือนครึ่งต่อไปนี้คน3ราศีนั้นมีโชคมีลาภนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วขอได้โปรดกด Subscribe ให้ผมด้วยให้กำลังใจกันหน่อยนะครับกดแชร์กดไลค์อะไรก็ได้นะสนับสนุนรายการบ้านดวงติดตามชมได้นะฮะตลอดนะครับบ้านดวงของ Emilia Channel ช่อง4ผมสุวิทย์นาคเกษมหมายเลขโทรศัพท์0880172129สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ